ับเราย้อนเวลาไปในวันพุธที่22กันยายนนะครับกับดาวรุ่งพระบาทครับฝีมือการจัดของโปรเตอร์กิ่งทองรูปพระบาทครับผู้เอกนำรายการวันนั้นนะครับเอกประชามีนาโยธินฝ่ายแดงครับเจอกับกงจักรสอทวนทองฝ่ายน้ำเงินกรรมการจิรวัตรอินเอี่ยมครับเป็นงานผู้ว่าบนเวทีเอกประชานั้นแพ้แหลมทองตอพรชัยนะครับชนะคะแนนฟ้าสุระวอวิทเพชรพูลแล้วก็กลับมาเปิดโอกาสให้ฟ้าสุระแก้มืออีกครั้งเป็นฝ่ายชนะน็อกฟ้าสุระในยกที่4นะครับส่วนกงจักรสอทวนทองครับมวยใหญ่คุณภาพอีกคนหนึ่งนะครับโอ้เจอหมัดของเอกประชาเข้าไปมีอาการมึนแล้วเจอนี่ครับกระชากร่วงเลยครับกงจักรยังมึนไม่หายครับมีหมัดเสริมพยายามจะสวนด้วยศอกครับเอกประชาจิ้มดูครับที่เอาคู่นี้มาให้แฟนมวยได้ชมนั้นต้องบอกว่าคู่นี้นั้นสนุกดุเดือดครับเอกประชาทิ้งซ้ายทิ้งซ้ายกงจักรเริ่มฟื้นแล้วครับเอกประชาเร่งเยอะไม่ได้ครับกงจักรนั้น3ฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเดินชนเล็กสิทธิ์ปากเข้มนะครับมาดูภาพช้ากับตัดล่างของเอกประชาแล้วจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับโอ้โหสุดครับขวาวัดระยะแล้วจิ้มหมัดซ้ายไม่ศอกซ้ายของกงจักรนั้นอันตรายครับฟอร์มล่าสุดของกงจักรครับน็อกโยฮันลิดอนที่ช่อง7สีนะครับโอ้โหมึนครับมึนครับเอกประชาโดนเข้าไปบ้างนี่ครับจิ้มหมัดจิ้มหมัดจิ้มหมัดโอ้ยครับกงจักรสาวเป็นชุดเลยครับเอกประชาร่วงหัวมุดเชือกกรรมการนับเลยครับโอ้โหสนุกจริงๆกับมวยคู่นี้นี่ครับลุ้นรางวัลคู่มวยดุเดือดประจำปีของเวทีมวยราชดำเนินครับกงจักรสาวหมัดอีกแล้วครับพยายามจะเก็บเอกประชาให้ได้โอ้โหเจอเอกประชาสวนนี่ครับยืนปักหลักสาวกันอยู่กลางเวทีเลยครับคุณทีผมทีมีศอกเสริมโอ้โหโดนแหมดูครับเราใจจริงๆกงจักรเร่งชุดหนึ่งออกมาถอยบ้างคุมเกมคุมจังหวะบ้างผ่อนเกมหนักจากหนักเป็นเบาแหมเอกประชาไม่ยอมครับตื้อเลยครับโอ้นี่ครับโดนบ้างหลังจากติดต้นยกนั้นได้ครับปลายยกนี่เจอบ้างครับแลกศอกฟันสวนเอกประชาเบียดเข้าไปกัดฟันสวนเลยครับแหมกงจักรกันเชียงหนีแล้วครับเอกประชามีศอกเสริมกงจักรเป๋เอกประชาสอยคืนมากงจักรพยายามตักจังหวะสวนด้วยศอกซ้ายครับโอ้เจอเหมือนกันเอกประชาแต่หัวจิตหัวใจครับดูครับนี่ครับนักมวยนั้นนอกจากอาวุธมวยดีมีพรสวรรค์แล้วหัวจิตหัวใจนั้นสำคัญที่สุดครับแข็งแกร่งเหลือเกินบนล็อกนั้นยืนลุ้นกันเลยครับโอ้โหครับเอกประชาเสียหลักกงจักรพยายามสวนด้วยหมัดทันไว้เอกประชาหมัดซ้ายเจอกับศอกซ้ายของกงจักรกงจักรดึงจังหวะดึงนิดนึงโอ้โหโดนอีกแล้วครับเอกประชาต่อยบนต่อยล่างต่อยลำตัวจิ้มด้วยซ้ายกงจักรหนีพยายามวางแข้งโต้โอ้โหนี่ครับหัวจิตหัวใจของเอกประชาแม่แกทำด้วยอะไรครับมวยยักษ์มวยใหญ่ครับศึกดาวรุ่งพระบาทต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในวันนี้ที่สอบสวนนี่ครับ3นาทีนี่โอ้โหแลกกันไม่หยุดเลยครับลูกนี้ยูโดหรือเปล่าครับแม่กรรมการอยู่ในช่วงยกที่2เองนะครับดูครับเอวจาเบียร์ก็หายอีกพยายามจะจิ้มลำตัวแม่กงจักรนั้นหลังจากที่เร่งไปเยอะกับต้นยกดูครับยืนตัวแข็งหรือเปล่าเอกประชาพยายามจะเบียดตีพยายามจะน็อกให้ได้ครับนี่ก็แต่หัวใจนั้นไม่ธรรมดาเหมือนกันครับกงจักรหมดยกที่2ครับโอ้โหดูครับหลวมมาเจอหมัดซ้ายนี่ครับสุดเหมือนกันแล้วกระทุ้งด้วยเข่าโอ้โหโยนไปทั้งตัวเลยครับเอกประชาป้อแป้ป้อแป้นี่ครับเบียดเข้าไปพยายามจะเก็บให้ได้เหมือนกันครับกงจักรเอกประชาป้องกันตัวแล้วสวนด้วยซ้ายดูครับโดนครับโอ้ยล่วงลงไปกองเลยครับโอ้โหกองเชียร์กระโดดตัวโยนเลยครับแล้วออกมาแลกหมัดกันนี่ครับต้องบอกว่าได้เสียวเลยครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับกงจักร
ดูครับหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรครับทั้งคู่ครับนี่ครับซ้อมมาไม่ดีนี่แย่แน่ครับมวยยักษ์มวยใหญ่โอ้โหเจอเข้าไปป้อแป้ไปเหมือนกันครับหมดยกแรกนั้นเอกวัชชาต่อในตาราคา2ต่อ1หมดยกที่2นั้นแค่เสมอกงจักรครับแม้ว่ากงจักรจะได้นับ8นะครับมาดูยกที่3ครับที่ทีมงานได้คัดเอาคู่นี้มาให้แฟนๆได้ชมกันนั้นเพราะอะไรครับรางวัลคู่มวยดูเดือดประจำปีนั้นต้องบอกว่าไม่ไกลเกินฝันครับเอกประจำเบียดเข้ามาอีกพยายามจะต่อยหมัดล็อกนี่ไม่นอกเหนือจากมวยไทยในยุคปัจจุบันนี้นะครับยก1ยก2ดูเชิงยก3ลองเชิงยก4เต็มเชิงยก5หันมาคุมเชิงครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับดูครับยก1ก็ออกอาวุธกันแล้วครับแล้วนี่อยู่ในยกที่3เอกประจำเบียดเข้าหาพยายามจะเบียดตีทางฝ่ายน้ำเงินนั้นได้นับ8นะครับต้องเร่งครับเอกประชาเดือดเข้าหาอีกครับหมัดจิ้มโอ้ยจิ้มซ้ายโดนเข้าไปตรงกระโดงคางแต่กงจักรก็ยังทนเหลือเกินครับพยายามจะเบียดเข้าจากกันเชียงหนีเพราะตัวเองนั้นได้นับ8นะครับมีโต้เข่าเอกชาเบียดเข้าหาอีกนี่ครับพยายามจิ้มหมัดแล้วล็อกล่างตีแต่กงจักรก็โต้ครับเพราะตัวเองมีนับ8ค้ำอยู่นะครับเอกประชาเบียดเข้าไปมีจิ้มหมัดซ้ายพยายามจะล็อกล่างกงจักรถอยออกมาไหลแขนแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของเอกประชาเอกประชาตีกงจักรหมุนเหลี่ยมและตีโอ้โหครับต้องบอกว่าคู่นี้นี่ครบเครื่องเรื่องมวยไทยเลยครับยก1ยก2นั้นมีหมัดมีศอกยก3นั้นมีเข่ามีแข้งครับแล้วล็อกตีกงจักรตีนี่ครับมวยไทยต้องเป็นอย่างนี้ครับที่ซ้อมถึงหัวใจถึงร่างกายแกร่งเดี๋ยวเข้าไปหมุนกองจากนั้นเป็นมวยมาเสียบแทนนะครับแต่สู้ได้อย่างสุดใจจริงๆขอบคุณประกิตสอนจันทร์นะครับให้การสนับสนุนถอยออกมาเป็นมวยใหญ่ที่ค้าทายกับต่างประเทศครับกองจากเจอเหลี่ยมของเอกชาเอกชาเบียดเข้าหาอีกจิ้มหมัด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 โอ้โหดูครับเคาะนี่หน้าสะบัดเลยครับนี่ครับที่มาของหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนครับดูครับโอ้โหเอกชาพยายามจะน็อกให้ได้ครับหมดยกครับโอ้โหนี่ครับเหวี่ยงล้มมาดูนี่ครับช็อตนี้ครับมีหมัดเสริมจิ้มจิ้มทุบดูครับ1 2 3 4โอ้โหแล้วมีเคาะไม่สุดแขนฮุกขวาเสยอัปคัตเสยอัปคัตฮุกขวาเสยอัปคัตฮุกขวาเสยอัปคัตแล้วฮุกขวาจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายฮุกขวาเสยอัปคัตหมดยกครับโอ้โหมันจริงๆครับ5ต่อ1ครับฝ่ายแดงเอกประชาต่อนะครับโอ้โหยังไม่ห่างครับโอ้นี่ฝ่ายแดงโดนนับนะครับแต่พลิกกลับไปเป็นต่อฝ่ายน้ำเงิน5ช่วงตัวออกมายก4เอกประชาเบียดก็ต่อยหมัดอีกครับพยายามจะเอานับคืนให้ได้ล็อกแล้วพยายามตีแข้งขาอ่อนแล้วครับคมจักโอ้แม้ว่าจะได้นับ8ค้ำในยกที่2นะครับคงจักแต่ที่เหลือนี่ครับเอกประชานั้นเบียดกลายเป็นผู้รับเหมาเลยครับคงจักแต่ต้องยอมรับในน้ำอดน้ำทนนะครับแล้วก็หัวจิตหัวใจของคงจักครับดูครับมีโต้มีสวนตลอดครับเอกประชาพยายามจะเบียดครับนี่ครับเสียงเฮท่านรองนั้นยังไม่สงบนะครับบนล็อกนั้นยังส่งเสียงเชียร์กงจักรอยู่เป็นระยะครับขอให้โต้ขอใ
ออกอาวุธเท่านั้นครับเอี่ยมชาพยายามจะเปียดวางแข้งแลกกันมาตลอดนะครับ3ยกนี่ยกที่4ครับแลกกันสนุกเหลือเกินครับไม่เกินความฝันเลยนะครับที่จะครองรางวัลคู่มวยดูเดือดประจำปีนี่ครับจิ้มหมัดอีกแล้วครับเอกวิชาดูครับมีฮุกมีอัปเปอร์คัตครับแล้วก็ล็อกไนตี้วงจักรนั้นเป้าแป้ไปหมดแล้วครับเสียดายที่วันนี้เป็นมวยมาเสียบแทนนะครับการเตรียมตัวนั้นเป็นรองแล้วล็อกล่างครับเอกวิชาความแข็งแกร่งการมวยนั้นอยู่ที่ฝ่ายแดงครับแต่ลูกนับ8นั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับยกที่2ได้นับนะครับนี่ครับวางแข้งดูครับเสียงเชียร์ของแฟนมวยนั้นพยายามที่จะส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับกงจักรนะครับกงจักรพยายามกระชากเหลี่ยมหัวซุกหัวซุนไปทั้งคู่ครับอยู่ที่กงจักรจะเร่งได้หรือเปล่าครับเอกชานั้นล็อกคอเสียงท่านรองนั้นต้องบอกว่าแน่นเวทีจริงๆครับตัดล่างเพราะนั้นเสียงเชียร์ของแฟนมวยดูครับพอกงจักรเอาอาวุธนี่ครับเจอทีมเด้งออกมาเริ่มที่จะผ่อนเกมบ้างแล้วครับเอกวิชาหลังจากที่เร่งมาตลอดครับทีมข่าวไล่แขนหลังจากหมดยกที่4ครับมาดูครับเจอเหลี่ยมของเอกวิชาแล้วจิ้มเข่าครับบริเวณลำตัวอีกเอกวิชาแกมีดีตรงนี้ครับพอจับในแล้วมีเหลี่ยมหยุดไปนานนะครับเอกวิชาหมดยกที่4ครับเอกวิชาต่อในราคา12ช่วงตัวครับบอกว่าไม่ห่างเลยนะครับโอ้โหแล้วเสียงเชียร์ครับออกมายก5มาดูครับว่ากงจักรจะเร่งได้หรือเปล่าครับ12ช่วงตัวนี้โอกาสยังไม่ปิดครับกระชากเหลี่ยมแล้วตีโอ้โหเสียงครับเสียงเฮจากแฟนๆมวยวนล็อกดูครับกงจักรออกมาเร่งแม่ทำได้ยกนี้นี่โอกาสที่จะคว้าชัยชนะนั้นยังมีครับเส้นทางนั้นยังไม่ปิดกั้นนี่ครับพยายามจะตีเอกวิชาอย่าหยุดนะครับทำได้ดีครับดูครับบนล็อกนั้นส่งเสียงเฮลั่นกองเชียร์ที่มุมก็กระโดดตัวลอยขยับเข้าไปเจอแข้งของเอกวิชาเอกวิชาล็อกตีแล้วหมุนเหลี่ยมตีมูลค่าเชือกดอกนี้นี่สงสัยท่านรองจะส่งเสียงเชียร์เสียเวลาหรือเปล่าครับยังครับยังไม่ปิดโอ้โหเจอเหลี่ยมแล้วนี่ครับจิ้มหมัดเจอชุดนี้เข้าไปนั้นเริ่มเงียบเสียงนะครับท่านรองเอกวิชาเหมือนรู้ครับเอกวิชาพอท่านรองเฮหนักๆนี่ต้องออกอาวุธหลบเสียงเฮเลยครับใช้หมัดขวากระแทกยับแล้วออกมาคุมจังหวะจากต้องอาศัยหมัดอย่างเดียวแล้วก็เบียดเข้าไปเจอสวนแล้วเจอเหลี่ยมนี่ครับไปเลยครับปิดปากท่านรองสนิทเลยครับดอกนี้โอ้แล้วกงจักรเดินหาเหรียญเลยครับช่วงปลายยกไม่มีปัญหาครับเอกประชามีนายโยธินก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนกงจักรสอทนทองลงมาสนุกดูเดือดครับแล้วก็มีความคาดหมายจากแฟนรายการว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่มวยดูเดือดประจำปีของ